Nopadon story a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เริ่มสัปดาห์ด้วยการรีวิวหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นแฟนหนังสือของคุณคิดมากนะครับก็เล่มหลังๆนะสองสามเล่มหลังนี่ก็มารีวิวตลอดนะคราวนี้วันก่อนก็เห็นคุณคิดมากนะครับผมก็เป็นอย่างที่บอก Follower นะติดตามในท w i t t e r นะครับก็เลยทราบว่าเออคุณคิดมากเนี่ยออกหนังสือเล่มใหม่มาเชื่อว่าไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอแต่ รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็งนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อมาอ่านนะครับจนวันก่อนเนี่ยมีโอกาสได้ไปร้าน c 1นะครับต้องเรียกว่าหลังๆไม่ค่อยได้ไปเลยนะก็เลยจึงเขาเรียกว่าตามหาเลยฮนะคือ,ค,อคือจงใจตามหาหนังสือเล่มน,นี้เลยแล้วก็ได้มาแล้วก็วันนั้นเองนะครับก็อ,อ่านรวดเดียวจบนะฮเช่นเดิมนะครับคุณคิดมากเนี่ยจะเป็นคนที่เขียนหนังสือสําหรับผมนะมัน ผมว่าสำนวนหรือว่าแนวทางการเขียนเนี่ยอ่านแล้วมันลึกซึ้งอ่ะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดิมนะผมจะเอาคําที่ผมชอบๆอบนะครับแล้วเอามาชวนคุยกันนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับหนังสือมันจะเป็นคล้ายๆเป็นบทบทสั้นๆสั้นๆนันๆนะแต่แต่ละบทเนี่ยจะมีบทเรียนอะไรหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนคนคน,คนฟังพอดแคสต์นะครับอ่ะผมเริ่มต้นจากคําแรกเลยจากหนังสือที่ ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับคุณคิดมากเขียนไว้ว่าบางทีนะบางทีกับความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตเรื่องไหนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเราอาจจะต้องใส่ใจให้มากขึ้นส่วนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เราลองปล่อยวางมันลงบ้างก็ได้นะคือทำไมถึงชอบคำนี้นะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเรียกว่าเราเราอิกนอหรือเราไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ผมผมยกตัวอย่างนะอันนี้นนต่อยอดจากหนังสือนะครับเ <_ d ata> ช่นคนรักกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเทคแคร์ไม่เคยสนใจนะอันนี้เป็นเรื่องความรักก่อนนะ <_ d ata> เราไม่เคยสนใจไม่เคยเทคแคร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเล็กๆยังไงเขาก็ต้องรู้ว่าเรารักเขานะครับ <_ d ata> แต่เรื่องเล็กๆเ,เนี่ยเวลามันสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคือไม่เทคแคร์อันดิงมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมสองวันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะ หรือไม่ต้องเอาเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะเอาเรื่องธุรกิจก็ได้นะเฮ้ยค่าใช้จ่ายแค่นี้มันเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ว่าเล็กน้อยรวมๆกันนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทคแคร์เรื่องเล็กเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อเราเจอเรื่องใหญ่เนี่ยคนที่เราเทคแคร์เนี่ยนะเขาอาจจะมองว่ามันแหมโอ้โหคนนี้เนี่ยเขาดูแลเรามาตลอดมันไม่ได้ดูแลอะไรมากมายอะเรา เราแค่เอาใจใส่เขาเราทําอะไรให้กับเขามาตลอดพอมันเจอเรื่องใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญมากก็ได้นะครับเพราะฉนั้นจริงๆคาว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยมันคือการให้ความสําคัญนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมว่าพออ่านแล้วก็ได้บทเรียนนะว่าบางทีเราถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษคือ take it for granted นะก็คือแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาเขาเขาโอเคแหละแต่ว่าอย่าไปคิดแบบนั้นตลอดไปนะมันมันแน่นอนบางอยา่างอาจจะไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมันสะสมมาเรื่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับ มาดูคำถัดไปนะคนใกล้นี่แหละคือคนที่อยู่ด้วยกันทุกเมื่อเชื่อวันคนใกล้นี่แหละคือคนที่ดูแลทุกสุขของเราอย่างแท้จริงและคนใกล้นี่แหละคือคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมากับเรามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มนะครับจากคําพูดหรือข้อเขียนของคุณคิณคดมากเนี่ยทำให้ผมได้คิดเหมือนกันว่าเรามีแนวโน้มจะมองข้ามคนใกล้ชิดไปนะครับเราไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือไม่ค่อยสนใจนะครับ ผมผมยกตัวอย่างเอาเราเรื่องความสัมพันธ์ก็คล้ายๆกันนะครับระหว่างคนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเราเทคแคร์เขาสุดขีดเราแคร์คำพูดทุกคําเราต้องแต่งตัวดีเราต้องอูดทำทุกอย่างที่เขาเรียกกันว่าช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามเขาไปเพราะว่ามันมันเจอหน้ากันทุกวันน่ะความสําคัญมันก็ลดลงอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังหรือแม้กระทั่งประสบกับตัวเองนะครับแต่อย่าลืมนะ ว่าไอ้คนใกล้ตัวเรานี่แหละจริงๆแล้วมีความสําคัญกับเรามากที่สุดนะครับอ,อ,อย่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก่อนแล้วลอยเราค่อยมานั่งเสียใจภายหลังว่าโอ้รุ่งนี้ตอนนั้นฉันสนใจเธอดีกว่ารุ่งนี้ตอนนั้นฉันให้ความสําคัญกับเธอมากขึ้นฉันคงไม่ผิดหวังแบบนั้นแบบนี้นะครับก็คนใกล้นี่แหละครับคือคนที่จะอยู่กับเรานะครับเป็นคนที่ดูแลทุกสุขที่คุณคิดมากได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะถัดไปนะครับ การที่เราทุกใจการที่เราเครียดไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมีแต่จะทําให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาได้แย่ลงคํานี้ผมก็ชอบนะคือจริงๆห้ามไม่ได้หรอกครับเรื่องเครียดเรื่องทุกใจมันเป็นเรื่องปกติแต่ขออย่างเดียวคืออย่าไปจมกับความเครียดกับความทุกข์ใจมากจนเกินไปฮะมันไม่มีใครหรอกครับโดยทั่วไปที่จะไม่เครียดเราไม่ทุกข์ใจในทุกๆเรื่องบางทีมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีใช่ไหมมันก็เครียดมันก็ทุกข์ใจนะแต่บทเรียนนี้บอกเราบอกว่า ไอ้ความเครียดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์นั้นดีขึ้นนะไอ้ความทุกข์ใจก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์นั้นมันมันมันดีขึ้นนะนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลดลงหรือถ้าทําดีที่สุดคือลดแบบหายไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราได้มองเห็นทางออกหลายๆอย่างนะครับอยู่กับความเครียดกับความทุกข์ใจนานๆนนเนี่ยทางออกมันก็คือคือเราจะไม่มีอารมณ์หาทางออกอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่มีทางออกอย่างเดียวเลยเราปิดประตูเลยนะครับ ผมชอบอีกคำหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับก็บอกว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดเนี่ยบานหนึ่งมันจะเปิดเสมอเพียงแต่เราจะสังเกตเห็นประตูบานที่มันเปิดหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะโอเคนะครับมาดูคาพูดถัดไปนะการย้อนกลับไปในบางช่วงเวลาของอดีตอาจสําคัญแต่การหลุดพ้นและกล้าวต่อไปจากอดีตนั้นสําคัญยิ่งกว่าอะมนุษย์เราเหมือนกันนะครับเราทําอะไรผิดพลาดหรือทําอะไรอะไรก็ตามในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปก็สําคัญนะ ตอนนั้นเป็นอะไรตอนนี้เป็นยังไงแต่สิ่งที่สําคัญคือปัจจุบันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดมากก็เลยบอกว่าหลุดพ้นและกล้าวต่อจากอดีตสําคัญยิ่งกว่านะ v o v n ใหได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปยึดติดอยู่กับอดีตนะเราก็นั่งคิดรู้งี้รู้งั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็คิดได้แหละแต่ว่าคิดแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเราเราดีขึ้นได้อย่างไรนะอ่าถัดไปครับไม่มีใครจํากัด ความสามารถของเราได้มีแต่ตัวเราเองที่เป็นผู้จำกัดมันไว้ด้วยความคิดของเรานะชอบคำนี้มากเลยนะครับจริงๆเขาบอกมนุษย์ทำได้เท่าที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้ซึ่งมันมันจริงสุดๆนะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนตรงนั้นไว้แต่ว่ามันเป็นประโยคประมาณเดียวกันนะครับหรือเฮนรี่ฟอร์ดนะคำพูดดังมากของเฮนรี่ฟอร์ดคือ if you think you can or you think you cannot you are always right นะครับก็แปลว่า จขาอาจจะไม่ได้พูด exactly แบบนี้นะไม่ได้พูดเป๊ะๆแบบนี้นะแต่คุณคิดว่าคุณทําได้หรือคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณถูกเสมอหรือแปลอีกชั้นหนึ่งก็คือคิดว่าทําได้มันก็ทําได้ถ้าคิดว่าทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้จริงๆนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือคือผมบอกแบบนี้บางคนบอกโอ้ย oh, อย่างนั้นมันทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วสิถ้างั้นทุกคนก็คิดว่าตัวเองรวยทุกคนก็รวยหมดไม่ใช่ฟิลนั้นฟิลที่ผมกําลังจะพูดคือถ้าคิดว่าทําไม่ได้เราจะไม่ทําตััั้้้งแตแต่รรกเเเพาาะนนนนนคควมมปป็ไไดือลย ถ้าคิดว่าทําได้เนี่ยความเป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่ร้อยแต่มันมากกว่าศูนย์แน่นอนอ่ะมองในมุมนี้นะครับมองในมุมนี้นะความสามารถของเรามันอยู่ที่ความคิดของเรานั่นเลยนั่นเองนะครับว่าเราคิดได้จนถึงจุดไหนถัดไปนะครับบางครั้งสิ่งสําคัญในชีวิตก็คือการหาให้เจอว่าใครและอะไรที่สําคัญกับเราจริงๆและมอบเวลาที่เรามีให้กับใครคนนั้นและสิ่งนั้นผมชอบจังเลยนะครับสําหรับประโยคนี้ คือบางบางทีเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบหนูทิบจักอะหัวหมุนไม่หมดเลยตั้งแต่ตอนเช้ามาก็วิ่งไปทําทงทงานแบบกลับมารู้ตัวอีกทีห้าทุ่มแล้วอะไรเงี้ยคือคือชีวิตผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุ่งย่าลาเวนเดอร์แมทตื่นเช้ามามานั่งตกผลึกว่าชีวิตฉันไปทางไหนอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะแต่เราต้องมีโมเมนต์บางโมเมนต์นะครับที่ต้องย้อนกลับมาคิดถึงอะไรแบบเนี้ยว่า อะไรคือสิ่งสําคัญชีวิตใครและอะไรที่มันสําคัญกับเราจริงๆทําไมต้องคิดรู้ไหมครับเราจะได้ไม่หลงทางมันเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยเราต้องหยุดคิดซะบ้างนะว่าเรากําลังจะไปทางไหนไม่ใช่ตะบี้ตะบันขับรถไปเรื่อยๆหรือไม่ไม,ไม่ตะบี้ตะบันเดินไปเรื่อยๆฮนะเพราะเราอาจจะพบว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วเอา้ามาผิดทางมาผิดทางตลอดชีวิตนี่หว่ามันน่าเสียดายเนาะที่เราทุ่มเทตะบี้ตะบันาหามลุกหามข้าม เพื่อไปถึงจุดที่พบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอ่ะออวันนี้ไม่สายไปหรอกครับที่เราจะมานั่งคิดถึงตัวเองนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆใครคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญจริงๆแล้วถ้าท่านยังคงต้องทํางานหนักต้องต้องลุยต่อกก็ลุยด้วยความมั่นใจครับว่าเออเราเราเราลุยแล้วมันคุ้มค่ากับแรงเราเราไม่ได้ผิดอยู่ถนนผิดเส้นนะนะครับโอเคถัดไปครับหนังสือเขียนว่า แต่เมื่อถึงวันนี้วัยนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าไม่จําเป็นเลยที่ผมต้องเป็นได้ทุกอย่างและไม่จําเป็นเลยที่ใครสักคนต้องเป็นได้ทุกอย่างคือผมต่อยอดให้เลยครับไม่มีใครเป็นทุกอย่างได้ครับผมยังไม่เคยเห็นเอาเอาเอา,เอานักกีฬาก็ได้นะยกตัวอย่างนักฟุตบอลระดับโลกคนไหนเนี่ยที่เล่นฮินาสติกเก่งเลยนะผมไม่เคยเห็นนักว่ายน้ําระดับโลกคนไหนที่วิ่งร้อยเมตรได้เร็วมากนะคือ คือเราเป็นไม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องถึงไวัยไหนอะจริงๆเนี่ยแต่แต่ตอนเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอางี้เราเรียนหนังสือเนี่ยเราถูกทรีท์ว่าเราต้องเก่งทุกวิชาเพราะว่าเราเราถูกวัดด้วยการดูเกรดเฉลี่ยใช่ป่ะพอดูเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนจะได้เกรดเฉลี่ย4.0 0เนี่ยเก่งก็แปลว่ามันจะเก่งวิชาใดวิชาหน่งไม่ได้แต่ชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราเราไม่ได้ดูเกรดเฉลี่ยนะชีวิตเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเอาอีลอนมัสเอาบเอา บิวเกตลารีเพจคุณดูเลยครับว่าเขาเก่งทุกเรื่องหรือเปล่าไม่ได้ทุกเรื่องเนาะเขาเก่งบางเรื่องแต่เขาเก่งสุดๆเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะครับามาด,ดูถัดไปนะครับที่หนังสือเขียนไว้และผมชอบนะก็บอกว่าถ้าเราอยากมีเพ,เพราะเราไม่มีและเราคิดมาดีแล้วว่าสิ่งน,นั้นจําเป็นต้องมีถึงแพงแค่ไหนก็อย่าเสียดายที่จะซื้อแต่ถ้าเราอยากมีเพียงเพราะเห็นว่าคนอื่นเขามี ถึงแม้ราคาจะไม่ได้แพงอะไรก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องซื้อชอบมากผมมาตกผลึกตอนหลังเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยคำว่าแพงหรือถูกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคาเลยนะครับ3 0,000ก็อาจจะไม่แพงในขณะที่2อ0ก็อาจจะไม่ถูกนะมันแปลว่าเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างที่คุณคิดมากเขียนนะครับบอกว่าถ้าเราคิดว่ามันจำเป็นต้องมีแพงแค่ไหนก็อย่าเสียดายนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเพราะว่าเอ้ยคนนั้นเขามีกระเป๋าคนนั้นเขามีรองเท้าใหม่ฉันต้องซื้อเพราะว่าคนอื่นเขามีต่อให้มันลดราคา50%ก็อย่าไปซื้อครับนั่นแหละครับคือของแพงของเรานะหลังๆการซื้อของผมผมไม่ได้ซื้อน้อยลงด้วยนะแต่ผมโฟกัสมากขึ้นต้องบอกแบกบนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ขาดชอบอะไรมากมายหรอกแต่ว่าทุกชิ้นที่ซื้อนเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดคือผมได้ใช้งานมันคุ้มค่าหรือเปล่าเอาล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยรองเท้าวิ่ง รองเท้าวิ่งเนี่ยผมคือปกติเขาวิ่งกันไม่รู้นะคนที่เขาวิ่งกันเยอะๆเนี่ยผมว่า,าหกเดือนเขาก็เปลี่ยนลรวมัง้งผมเห็นเพื่อนๆนะผมก็ไม่รู้ผมไม่มีความรู้อะไรมากมายอะแต่ผมวิ่งมา2ปีอะรองเท้าผม,มาวิ่งจนขาดอะก็อย่างเงี้ยลงทุนครับนะก็โอเคนะมาดูลําดับถัดไปนะครับที่ผมชอบเนะี่ยเวลาที่เราดูหน้าจอมือถือของตัวเองเราก็ได้ตัดตัวเราจากโลกภายนอกและจากคนรักด้วยคนที่เรารักด้วย ข้อนี้สารภาพเลยว่าแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นคือมือถือเนี่ยต้องบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมันทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีความรู้ทําให้เราสะดวกสบายมากๆเลยอันนั้นผมไม่เถียงแต่มันจะมีบางวันครับที่เราไปติดอยู่กับมือถือถ่หน้าจอเนี่ยอันตรายมากเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเล่นติ๊กต๊อก เพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะไงก็เข้าไปเล่นเฮ้ยเพลินจริงคือคือหายไปเลยชั่วโมง2ชั่วโมงสบายๆเลยที่ต o k เนี่ยมันคล้ายๆเฟซบุ o ก k ่ะคล้ายๆทวิตเตอร์เนี่ยหลุดเข้าไปที่ไรนะเสจทุกทียังโชคดีนะผมยังไม่ได้ติดไอ้อินสตาแกรมสักเท่าไหร่นะครับไลน์เหมือนกันนะครับเออไม่ผิดที่จะเล่นแต่อย่าไปยึดติดกับมันมากบางทีเนี่ยเราเราตัดจากโลกภายนอกจริงๆนะเวลาทานอาหารกับภรรยานะเดี๋ยวนี้นะจะพยายามแต่ก็ทําไม่ได้ทุกครั้งนะ คือพยายามคว่าม,มือถือเลยหรือเอาใส่กระเป๋าไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนเหมือนไปกินข้าวด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างเล่นมือถืออะ่ะเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งซึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีเราเราควรจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าโอเคมาดูลําดับถัดไปครับคนที่ปฏิเสธโอกาสต,ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกับคนที่คอยฉกฉวยโอกาสเอาไว้ไม่ปล่อยให้หลุดมือย่อมมีหนทางของชีวิตที่สั้นยาวแตกต่างกันแน่นอน คือเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาความกลัวเข้ามาปิดกั้นตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันฉันปฏิเสธดีกว่าคุณอย่าไปปฏิเสธนะครับถ้าวงเล็บนะถ้าคือสิ่งที่คุณอยากทำนะถ้าเมื่อมันมีโอกาสแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอย่าอย่าพึ่งปฏิปฏิเสธเพราะด้วยแค่ความกลัวว่าฉันคงทําไม่ได้อ่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นโอกาสที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความฝันของเราหรือมันเป็นโอกาสที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเรานั้นปฏิเสธไปได้เลยนะครับอ่า ถัดไปฮะก็บอกว่าทุกข้อความที่เราพูดออกมาจะประทับเป็นรอยในใจคนฟังเสมอและเขาจะจดจํามันได้ชนิดที่เราคาดไม่ถึงข้อนี้เขาสอนให้เราคิดก่อนพูดครับโดยเฉพาะการพูดเนี่ยเพราะว่าวการพูดเนี่ยมันลบไม่ได้ถ้าอย่างไลน์อ่ะสมมุติเราส่งข้อความรุนแรงไปปุ๊บถ้าเขายังไม่ได้อ่านเราอันเซนได้อ่าหรือ a c e b o o k เราเราโกรธจัดเราโพสต์ด่าตุ้มแต่ถ้าเกิด เขายังไม่ได้อ่านซึ่งเดี๋ยวนี้ a c e b o o k โพสต์มันก็คนอ่านกันทั้งนั้นนะนะแต่ถ้าเขายังไม่ได้อ่านเราทําไมเราสามารถลบได้แต่ถ้าพูดโอกาสอันเซนไม่ได้เลยฮนะเพราะว่าเราพูดต่อหน้าเขาไงเราคงไม่นั่งพูดคนเดียวมั้งครับยกยกเว้นอะพูดพอดแคสต์อย่างเงี้ยนะถ้าพอดแคสต์แบบนี้เนี่ยผมพูดรุนแรงไปแล้วผมหยุดปุ๊บแล้วผมไปลบอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นการพูดต่อหน้านะเราพูดไปแล้วว่าแกมันแย่มากนะฉันรู้สึกแย่กับแกจริงๆอะไรเงี้ยพูดเสร็จปุ๊บขอโษนะ คือขอโทษได้ฮะแต่ว่าลบไม่ได้ครับบางทีเนี่ยคำพูดมันไปติด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 ,ตด,ตดใจเขานานเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนี้พ่ฝากไว้ด้วยนะครับคือผมผ่านเรื่องราวแบบนี้มาด้วยเช่นเดียวกันคือการพูดกับลูกนะบางทีพ่อแม่โกรธลูกเนี่ยว่าลูกแสลงเลยเนี่ยผมเคยตอนเด็กๆเ,เวลาลูกดื้อใช่ไหมก็ดุแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเราเราต้องกลับมานั่งคิดน,นะว่าเราดุเนี่ยเพราะอารมณ์เราหรือเปล่า คือจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นความผิดขนาดนั้นเราไม่ต้องดุขนาดนั้นก็ได้นะซึ่งซึ่งพอเรามาได้คิดเนี่ยตอนหลังจะมีสติมากขึ้นนะเป็นเรื่องปกติพ่อแม่ต้องเจอนะลูกดื้อลูก,ลก,ลกอะไรเงี้ยแต่แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราตระหนักรู้ตระหนักคิดตัวเองได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยบางทีมันแค่อารมณ์ไว้เราแค่เหนื่อยนะแล้วเราก็มาใส่อย่างเงี้ยไม่ควรนะครับไม่ดีนะแล้วลูกเขาก็จะจําคําพูดเหล่านั้นเรานะซึ่งซึ่งก็ มันก็น่าเสียใจแต่มันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเรากลับตัวได้ก็ก็โอเคเราย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้โอเคมาดูอันถัดไปนะครับคุณคิดมากเขียนไว้ว่าแบบนี้ก็บอกว่าบางช่วงบางเวลาและบางขณะของชีวิตเราไม่ต้องจดจําไม่ต้องบันทึกไว้ทั้งหมดก็ได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือการที่เราจดจอ่อและอยู่กับปัจจุบันที่เรื่องราวต่างๆกําลังเกิดขึ้นอย่างคนที่มีสติมากที่สุดข้อนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเนาะ ผมเคยเล่าน่าจะบางเอพิโซดแล้วละ่ะอ่าเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นอย่างนงี้ะคนเนี่ยบางบางเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีมือถือมันมีอะไรเงี้ยพอไปเจอที่สวยสวยแล้วก็จะถ่ายรูปไว้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้จนกระทั่งเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาดูวีดีโอย้อนหลังซึ่งมันดูแปลกไหมครับในในเมื่อเรามีโอกาสได้เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าให้เราเลือก่ยระหว่างเห็นด้วยตาเปล่ากับมองผ่านวีดีโอเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราอยากเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วจริงไหม แต่เรากลับไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแต่ดันไปอัดวิดีโอเพื่อกลับมาดูทีหลังตลกเลยคือคือที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเวลาลูกลูกไปแสดงครับบางวันที่ผมมีเวลานะครับผมก็จะไปดูลูกแสดงที่โรงเรียนนะแต่สิ่งที่ผมทําคืออะไรผมยกมือถือมาอัดอัดคลิปไว้ตลอดเวลาเลยคือไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าแบบดูผ่านมือถืออะและ้วเ,เราอยู่ตรงนั้นนะเราอยู่ที่ที่โรงเรียนแล้วนะแต่ไม่ได้ดูเขาแสดงแบบด้วยตาเปล่าดูผ่านมือถือ แล้วจบเขาแสดงเสร็จอัดคลิปเสร็จกลับมาปุ๊บกลับมาบ้านมาเปิดคลิปดูผมตอนเปิดคลิปดูนี่ได้ได้คิดนะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูคลิปทําไมวะแล้วจริงๆคลิปเนี่ยมันมีคนอัดเยอะแยะเลยนะครับโรงเรียนเขาก็อัดไว้ให้ถ้าจะดูคลิปเนี่ยคุณคุณไม่ต้องไปก็ได้ปะ่ะคือคือไปขอคุณครูเดี๋ยวคุณครูก็ส่งคลิปมาให้ดูก็ดูทั้งคลิปแล้วก็อัดได้ดีกว่าเราด้วยจริงๆเราไปตรงนั้นเนี่ยเราควรจะดูจริงๆไม่ใช่หรือ ผมว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่คุณคิดมากพยายามสื่อนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณไปจดอะไรเยอะแยะมากมายไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปอะไรมากมายคุณทัพย์ซึ้งกับเวลาที่คุณอยู่นะจุดนั้นจะดีกว่าหรือเปล่านะครับโอเคนะถัดไปครับก็บอกงี้ะก็บอกว่าความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากการที่เราทํางานประจําหรือการเป็นเจ้าของกิจการแต่เราจะมีความเสี่ยงเมื่อเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เหมาะกับเราและเป็นตัวตนของเราจริงๆอ่ะแต่ก่อนเนี่ยคนบอกว่า้ hey, ควรจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองนะเดี๋ยวนี้เราอาจจะกลัวว่าออกมาเป็นนายตัวเองมันเสี่ยงโควิด1 9มันมีคุณคิดมากผมจริงจริงมันไม่เกี่ยวกับว่ามาทำงานเองเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการหรือเป็นพนักงานหรอกความเสี่ยงคือเราไม่ได้ทำสิ่งที่มันเหมาะกับเราอะถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เหมาะกับเรานะต่อให้ทำงานประจำนะคุณก็อาจจะโดนไล่ออกได้เลยเพราะคุณํำงานได้แย่ หรือคุณออกมาทําธุรกิจแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะกับคุณนะคุณก็คุณก็อาจจะแจ้งอ่ะนะครับความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นมากกว่าเออก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยเราไปยึดติดกับชื่องานมากกว่าจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือความเชี่ยวชาญและความรุ่มหลงของเรามากกว่าถัดไปนะก่อนที่เราจะพูดอะไรกับใครก็ตามนอกจากเนื้อหาที่จะสื่อสารแล้วเราอาจต้องคิดให้ดีด้วยว่าจะสื่อสารด้วยน้ำเสียงแบบไหน เพื่อเป็นการถนอมน้ําใจและจะได้ไม่ต้องมีใครเสียน้ําตาคือผมชอบคำนี้คือคุณคิดมากพูดถึงน้ำสามอย่างก็คือน้ําเสียงน้ําใจน้ําตานะจริงๆมันมันต้องมาทั้งหมดนะ่ยแล้วจริงๆมันคอลเลียกันคําว่าขอบคุณเนี่ยน้ำเสียงคนละแบบเนี่ยตีความคนละเรื่องไงขอบคุณจริงๆนะครับอย่างนี้แปลว่าแบบโอ้โหอยากขอบคุณนะจริงๆนะแบบขอบคุณเอ้ยอย่างนี้เป็นแบบไม่ต้องพูดก็ได้ไหม จริงๆไม่พูดจะดีกว่าด้วยถ้าคุณต้องการขอบคุณเหมือนกับโดนบังครับมาขอบคุณเน่ยนะเพราะฉะนั้นต,ต้องต้องต้องระวังน้ำเสียงเรานะซึ่งมันก็จะสื่อออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเราจริงๆนั่นแหละนะถัดไปนะเขาบอกว่าในบางครั้งที่สุดของการมองสิ่งใดก็ตามคือการรู้จักที่จะมองข้ามไปบ้างจริงอย่างยิ่งเดี๋ยวจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับชื่อเป็นหนังสือแปลที่ผมเข้าคิวไว้แล้วในสัปดาห์นี้น่าจะมารีวิว Don't sweat the small stuff นะครับเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินนะครับเป็นหนังสือที่ผมได้ยินมานานแล้วแต่คอนเซ็ปต์หนังสือคือเรื่องนี้เลยคือบางทีมันเป็นเรื่องเล็กคุณมองข้ามไปเถอะนะคุณเอาแต่แบบคุณเอาทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หมดเนี่ยชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเลยชอบชอบชอบแนวคิดนี้จริงๆนะมาดูถัดไปครับเมื่อไรก็ตามที่เราต้องตกเป็นตัวสำรองสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ ไม่ใช่การยอมรับตำแหน่งตัวสำรองนั้นแต่คือการเลือกที่จะรักตัวเองด้วยการถอยออกมาจากการแข่งขันนั้นเสียคือคุณคิดมากบอกว่าถ้ามันเป็นนักกีฬาเนี่ยเป็นตัวสำรองไม่ใช่เรื่องแปลกสมมตินักฟุตบอลเนี่ยคุณแค่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่มีนักฟุตบอลคนไหนเตะบอลครั้งแรกเป็นตัวจริงเลยครับโอ้โหเข้ามาเพิ่งเตะปุ๊บตัวจริงทันทีไม่มีคุณอยู่ทีมเยาวชนคุณอะไรคุณต้องติดสำรองก่อนแหละ แต่พอจุดหนึ่งคุณไม่ย่อท้อคุณพยายามคุณก็จะมาเป็นที่1ได้แต่กับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่นะคุณคิดมากบอกว่าคุณเป็นตัวสำรองเป็นเบอร์สองรองจากใครอย่างเงี้ยไม่เวิร์กหรอกเนี่ยถอยออกมาดีกว่านะครับการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่การแข่งขันที่คุณควรจะไปแข่งขันนะครับถ้าเขามั่นใจแล้วว่าผู้นหญิงอีกคนนึงเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุณเป็นตัวสำรองไปเรื่อยๆนะอย่างนงี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับโอเคนะครับถัดไปนะก็บอกว่า หากเรารักใครและอยากให้ใครรักเราจงรักษาความไว้ใจระหว่างกันไว้ให้ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไว้ใจได้หมดลงความรักก็ไม่อาจคงอยู่ไหวจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ไว้ใจคู่ชีวิตเราหรือแฟนเรานะต่อให้มีความรักยังไงนะผมว่าอยู่ไม่รอดอยู่ไม่รอดคือไงเราจะดูถ้เธอไปไหนเธอทําทกับใครเอะทำไมอย่างนั้นทาไมอย่างนี้พบมันไม่ไว้ใจไง แล้วเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายนะมันจะเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ไอ้คนนึงก็บอกอะไรกันนักหนาทําไมจะต้องมาถามทุกครั้งอีกคนนึงก็มาทาไมล่ะก็ฉันถามแค่นี้ทําไมมีอะไรปิดบังชีวิตแบบนี้มันจะอยู่รอดอะครับในในแง่ของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นความไว้ใจเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเพราะนั้นจะจะไปโทษคนถามก็ไม่ได้นะคนที่ถูกถามก็ต้องทําตัวให้เขาหน้าไว้ใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ต้องถามแต่ฉันก็ทําตัวไม่น่าไว้ใจมันก็มันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะ มันดูถัดไปนะครับก็บอกว่าเพราะความรักไม่ควรเป็นอุปสรรคขัดขวางความฝันของใครแต่ควรเป็นพลังขับเคลื่อนให้คนสองคนได้เดินสู่ความฝันของตัวเองคือความรักอ่ะคือถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงเนี่ยผมผมผมเชื่อแบบนี้ก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าต่างคนน่ะเขาต้องมีความฝันของเขาเขาต้องมีชีวิตของเขานะแล้วเราอ่ะควรจะยินดีกับเขาให้เขาทําในสิ่งที่เขาฝันได้มากที่สุดไม่ใช่บอกว่า เฮ้ยคุณต้องละทิ้งความฝันเพื่อมารักฉันนะผมว่ามันไม่ใช่อีเทอร์ออนะมันสามารถเกิดได้ทั้งคู่นะครับก็ก็เป็นการคิดหรือมุมคิดอีกมุมหนึ่งนะครับอ่ะคำถัดไปครับหากเราอยู่กับความเหงาให้เป็นและเข้าใจความเหงาให้ได้ความเหงาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราอยากร้องไห้เหมือนที่ผ่านมาคือความเหงาเนี่ยมันคุณคุณคิดมากผมเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดนะมันมันไม่ได้เจ็บปวดหรือทุก์นะมันคล้าย ฟ้าครึ้มคึ้มอ่ะอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจมันอ่ะนะครับมัน,ม,นมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สิ่งเป็นสิ่งที่โหดร้ายเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยชอบความเหงาด้วยซ้ำนะครับเขาบอกอย่างเช่นกวีนักเขียนศิลปินบางคนเนี่ยความเหงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําง,ทงานของเขาเลยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันให้เป็นในในบางครั้งหรือบางช่วงเวลานะ โอเคนะถัดไปนะครับที่ชอบนะครับบางครั้งการปฏิเสธก็เหมือนการทิ่มแทงด้วยเข็มฉีดยามันทําให้เราเจ็บปวดเหลือเกินในระยะสั้นแต่การไม่ปฏิเสธก็เหมือนกับการที่เราปล่อยความป่วยไข้ในวันนั้นไว้ระยะยาวอา่าชอบนะคือไม่ปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนเลือล้อรังครับเลือล้อรังยอมเจ็บทีเดียวเจ็บแต่จบอะอถ้าใช้สัพท์แบบเร็วๆสั้นๆือเจ็บแต่จบ ปฏิเสธไปเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วจบเอาเอาเรื่องไหนแล้วเรื่องความสัมพันธ์นะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคู่เราเนี่ยเราเป็นแฟนกันแล้วมันทะเลาะก,กันทุกวันจบกอรสัมพันธ์นั้นทุกคนจนะทั้งทั้งสองฝ่ายจะแฮปี้นะครับหรือธุรกิจถ้าเรารู้รู้สึกว่าโปรดักต์นี้มันไม่ใช่แล้วอย่ายื้อยื้อยิ่งหนักครับยิ่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับจบจบที่โปรดักต์นั้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องการทํางาน เรารู้สึกว่าตําแหน่งหน้าที่ที่เราทําอยู่อาชีพที่เราทําอยู่มันทุกข์ใจเหลือเกินหรือมันไม่ใช่จบดีกว่านะครับแต่ก็ต้องมีแผนนะไม่ใช่จบแบบไม่มีแผนได้เลยนะโอเคนะฮะมาดูอันถัดไปนะอันถัดไปคุณคิดมากเขียนไว้ว่าบ่อยครั้งโลกหมุนคนสองคนให้มาเจอกันให้คิดว่าจะรักกันตลอดไป แต่ถึงเวลาโลกก็ใจร้ายหมุนคนสองคนออกไปจากชีวิตของกันและกันจนไม่อาจย้อนกลับมารู้สึกดีต่อกันอย่างวันเก่าๆได้อีกคืออ่ะแล้วมันได้ไดแ้แค่คิดว่ามันมันหลายๆหลายๆเรื่องแล้วกันบอกแบบนี้แล้วกันว่ามันก็อาจจะควบคุมไม่ได้นะคือก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานนะั่นแหละนะครับ หลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปแต่ด้วยเหตุผลในบางประการนะครับมันไม่มีอะไรจรังยั่งยืนน่นะ<ม>ก็<ม>ก็ต้องยอมรับนะอ่ะมาดูถัดไปนะครับบอกว่าความสัมพันธ์ที่ใครคนหนึ่งวิ่งตามแต่ใครอีกคนวิ่งหนีความสัมพันธ์นั้นคงเหนื่อยเกินไปที่เราจะยืไอไว้นี่ก็ชัดเจนนะครับถ้าคนหนึ่งตามตลอดเวลาคนหนึ่งก็หนีตลอดเวลาก็ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอ่าถัดไปนะก็บอกว่า สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีวันที่ดีหรือวันที่ไม่ดีมากกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกจะจดจําและให้ความสําคัญกับวันแบบไหนมากกว่ากันอ่ะคืนนี้มันก็เป็นบทเรียนสอนใจเรานะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะดีวันหนึ่งทะเลาะกันวันหนึ่งดีวันหนึ่งทะเลาะกันวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเราให้น้ําหนักกับวันที่ดีนะเราก็จะมีความสุขมากกว่าและเราก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าแต่ถ้าเราไปให้น้ําหนักกับวันที่ไม่ดี สมมติว่าดีสิวันไม่ดีวันนึงแต่เราโหไม่ดีนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนั่งคิดนั่งทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ดีสิวันไม่ได้มองให้ความสําคัญมันเลยเนี่ยมันก็ก็ไปกันไม่รอดนะก็แค่นั้นเองเนะถัดไปครับคนที่มีความหมายกับเราจริงๆไม่ใช่คนที่ทําให้เราตกหลุมรักในวันแรกแต่คือคนที่ยังรักกันจนวันสุดท้ายกบอกรักแรกไม่ไม่สำคัญเท่าก็รักสุดท้ายนะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้น คนที่มีความหมายคือคนที่อยู่กับเราจนจนจนสุดท้ายนะ่ะน,น,นั่นแหละครับที่เป็นรักที่สําคัญที่สุดนะก็ชอบคํานี้นะชอบคํานี้อ่าถัดไปครับหากอยากจะลดน้ําหนักของความทุกข์ลงเราคงต้องพยายามที่จะไม่แบกรับไม่นําความทุกข์ใหม่ๆเข้ามาในหัวใจและรู้จักที่จะออกกําลังใจเพื่อกําจัดเอาความทุกข์ออกไปบ้างผมว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเนาะคือเราออกกําลังกายเพื่อจะกําจัดไขมันกําจัดน้ําหนักส่วนเกินออกเขาบอกว่าก็เหมือนกัน ถ้าเราอยากที่จะมีความสุขเราก็ต้ององอ,อกกําลังใจออกกําลังใจก็คือการลดน้ําหนักความทุกข์ลงคือเราลดความทุกข์ไม่ได้เพราะบางทีมันเราคอนโทรลมันไม่ได้หรือเราควบคุมมันไม่ได้นะครับแต่อย่างแรกก็คือพยายามมันมีใช่ไหมพยายามอย่าแบกมันไว้นะวางปล่อยวางนะวางมันลงบ้างแล้วก็อย่าไปเอาความทุกข์ใหม่ๆเข้ามาในหัวใจนะครับอันนี้คือการออกกําลังใจนะถ้าเราออกกําลังใจบ่อยๆเราก็จะเป็นคนที่มีใจที่แข็งแรงเหมือนกับออกกําลังกายบ่อยๆเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับ อันดับถัดไปครับเราควรทําดีต่อไปและไม่ควรยอมแพ้ต่อการทําดีเพราะเมื่อเราทําดีหัวใจเราจะมีความสุขที่สุดหัวใจที่มีความสุขที่สุดคือหัวใจของเราจริงอย่างยิ่งเน้นเลยนะครับถ้าเราทําดีเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์หรอกนะคือคือม,มันไม่ได้แปลว่า,วาทําความดีแล้วจะมีความสุขอัตโนมัติหรือความทุกข์จะไม่เข้ามาไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่า ไอ,อ้จังหวะที่การทําความดีอะ่ะเราจะไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่เราทําแน่ๆอันนั้นอันนั้นอะชัว์มั่นใจแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ดีนะเราก็จะรู้สึกแย่แน่ๆผมว่าเชื่อเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเรารู้ว่าตัวเองทําไม่ดีเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่คือคือเราปฏิเสธตัวเองไม่ได้หรอกครับนะคุณคิดมากเขียนต่อไปนะครับที่ผมชอบนะครับความพ่ายแพย้แท้จริงแล้วอาจจะ อาจไม่ใช่จุดจบหรือการสิ้นสุดของเรื่องใ,ใดๆแต่ความพ่ายแพ้เป็นเพียงบแค่บันไดขั้นหนึ่งที่พาเราก้าวเดินไปต่อผมผมพูดมาน่าจะเยอะมากเลยแหละไม่ว่าจากหนังสือจากเล่นไหนก็ตามว่าไอ้ความพ่ายแพ้มันแค่สเต็ปที่จะนาเราไปสู่ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อใจหรืออย่าไปหยุดหยุดเพราะว่ามันแพ้ครั้งเดียวหรือแพ้อาจจะไม่ได้ครั้งเดียวนะเราเราเคยอ่าผมยกตัวอย่างอีกครั้งก็ได้ JK r o w l i n g เนี่ย เขียนแฮร์รี่พอตเส่งไปสำนักพิมพ์11แห่งโดนรีเจ็คหมดถ้าเขาทรีตว่าความป้าแพ้มันมันคือจุดจบเราก็ทั้งโลกคงไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเกันแล้วอะชีวิตของ J.K. เ o โรลลิก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในเป็นร้อยเป็นพันตัวอย่างนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเป็น JK Rowling ก็ได้นะผมว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าถ้าผมถามคําถามนี้นะให้ท่านลองคิดนะท่านเคยทําอะไรบ้างที่ตอนแรกมันดูไม่สําเร็จแล้วตอนหลังมันกลับมาสําเร็จอนะ่ะผมคิดว่าหลายคนจะมีตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างที่แบบเยอะมากหรือเป็นตัวอย่างเล็กๆแต่ผมว่ามีทั้งนั้นนะครับมันเหมือนขี่จักรยานอย่างเงี้ยมีใครบ้างครับขี่ครั้งแรกเราได้เลยผมว่าน้อยคนมากขี่แล้วลม้มนั่นก็คือความาพ่ายแพ้ถูกไหมแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จใช่ไหมแล้วสุดท้ายคุณก็ขี่กันเป็นใช่ไหมล่ะอารมณ์นั้นน อ่าถัดไปครับวันที่แย่ๆก็เหมือนกับความมืดมิดที่ทําให้เรามองเห็นแสงของวันดีๆได้ชัดเจนขึ้นคือเขาบอกองี้ถ้าไม่มีความมืดก็ไม่มีความสว่างเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความทุกข์เราคงไม่มีความสุขเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันแย่ๆบางทีมันมีเหตุผลของมันนะที่มันแย่เนี่ยมันทาให้เราเวลาเราผ่านมันมาได้เนาะเราก็จะเป็นคนที่แฮปปี้มากขึ้นเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะอ่าถัดไปนะบางทีนะบางทีการกับการใช้ชีวิต เราต้องลงมือทําอย่างคนที่ไม่มีวันพรุ่งนี้แต่ต้องรู้สึกอย่างคนที่ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอแปลว่าให้เราลงมือทําทันทีแหละถ้าเราคิดว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้เราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับแต่ต้องรู้สึกอย่างคนที่มีวันพรุ่งนี้เสมอคือทําแล้วไม่สําเร็จให้ให้ให้ปลอบประโลมตัวเองปลอบใจตัวเองว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่คือประโยคที่2เนี่ยให้คิดเนี่ยคือให้ยังมีความหวังอยู่ว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้อีกเรายังทําได้อีก แต่ให้ลงมือทําวันนี้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราผ่านวันประกันพรุ่งนะก็เป็นคําพูดที่คมขายนะสำหรับผมผมผมชอบวิธีการเขียนแล้วก็วิธีการาให้แนวคิดนะครับอ่ันสุดท้ายแล้วครับนะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้คือการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคือการทําวินาทีนี้ให้มีค่ามากที่สุด อย่างน้อยในวันที่เราพบว่าการจากลาได้เดินทางมาถึงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแม้วันนั้นเราอาจต้องเสียใจแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องเสียดายชอบคำนี้มากคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับเพราะว่าปัจจุบันเป็นอย่างเดียวที่เราทําได้ครับอดีตเราแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันให้ดีที่สุดทําวินาทีนี้ให้มีค่ามากที่สุดแล้วสุดท้ายนะไม่ว่ามันจะต้องจากลาไม่ว่ามันจะเฟลยังไงเราอาจจะเสียใจครับ แต่เราจะไม่เสียดายผมว่าคือคือหลายหลายเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันมันควบคุมไม่ได้นะครับเสียใจเป็นเรื่องปกติถ้ามันจะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีแต่เราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ oh, ลุงนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะเอาเอาแบบนี้ก็แล้วกันบางทีบอกว่าดีไปอ่านแล้วไม่เห็นดีเลยเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอแค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็งนะครับหนังสือจะคุณคิดมากนะครับ ก็เพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านด้วยคราวนี้ผมต่อยอดนิดนึงนะผมอยากจะทดลองดูมีคนบอกว่าอาจารย์เวลาอาจารย์มารีวิวในพอดแคสต์น่ยอาจารย์แจกหนังสือมั้งสินะครับไม่ต้องบ่อยก็ได้อย่างที่ผมเรียนไว้นะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้แจกหนังสือเพราะว่าหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยผมจะเอาไปประมูลเพื่อการทําบุญแต่ทดลองดูได้ไม่เป็นไรนะวันนี้เลยแล้วกันนะครับถือเป็นการทดลองของผมผมมีเล่มเดียวนะเพราะว่าซื้อมาเล่มเดียว หนังสือเล่มนี้เลยครับไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอแค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็งเอามาแจกสําหรับผู้ฟังพอดแคสต์ o นบุทอนสตอรี่หนึ่งท่านใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้กติกาง่ายมากผมไม่ได้มีกติกาอะไรมากมายนะครับท่านฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วท่านรู้สึกว่าชอบตรงไหนคําไหนที่ท่านชอบที่สุดท่านมาเขียนในโพสต ในเพจนบุดสตอรี่เอาเอาแค่ที่เดียวนะไม่ว่าท่านจะฟังแอปพลิเคชันไหนเพราะว่าผมอาจจะเช็คไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงเอาเพจใน Facebook เพจ e นบุโดนสตอรี่ที่เป็นตอนนี้ท่านที่ฟังเช้ามากๆท่านอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมตั้งสเกจดูไว้ตั้งแต่ประมาณาตีสี่นะครับแต่ผมจะมาโพสอาจจะช่วงเช้าๆหน่อยก็คือประมาณสักเซสว่า8โมงอะไรเงี้ยนะครับท่านเข้าไปดูในเพจนะครับ มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านเข้าไปตอบในคอมเมนต์ในเพจของของตอน,นเนี้ยเนาะไม่ต้องอินบ็อกมานะครับท่านท่านเข้าไปในเพจนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะกระจัดกระจายนะครับผมจะขอดูเฉพาะคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์ในพอดคาสต์ซีซั่นนี้คือผมจะโพสต์ทุกวันนะครับว่าพอดคาสต์ซีซั่นนี้มาแล้วแล้วท่านจะฟังได้ในช่องทางใดบ้างนะถ้าใครติดตามในเพจจะเห็นทุกวันนะครับ เดดไลน์ uh, mm hmm. ไม่มีแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าผมแจกเมื่อไหร่ผมก็จะเข้าไปบอกว่าขอ,อาปิดการแจกแล้วกันนะครับท่านจะได้บางคนฟังมาแล้ว3วันอะไรเงี้ยเพิ่งเข้ามาได้ยินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันเนาะสำหรับคนที่ฟังแบบวันต่อวันอาจจะได้เปรียบนิดนึงแต่ผมก็อาจจะมีเวลานะครับผมอาจจะไม่ได้ว่าแบบพอพูดเสร็จปุ๊บ9ก้าโมปิดเลยเนงะี้ยคงไม่ใช่อาจจะเป็นวันวน่ะนะครับ อ่าให้ท่านมีเวลาย่อยมีเวลาฟังนะครับแล้วถ้าถ้าปิดเมื่อไหร่ผมก็จะเข้าไปในคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้ผมได้แจกไปแล้วนะมีอยู่ก๊อปปี้เดียวไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับถ้าท่านสนใจก็ลองดูครับถ้าถ้าเขียนแล้วไม่ได้อ่าไม่ได้ผมไม่ได้อินบ็อกไปบอกก็แปลว่าเอาไว้เขียนใหม่นะครับผมจะลองดูเหมือนกันนะว่าว่าจะ ก็อยากทดลองทำครับว่ามันมีคนได้ฟังได้อะไรแล้วก็เผื่อจะเอาไปเป็นประโยชน์ด้วยนะครับก็หนังสือมันไม่กี่บาทหรอกนะผมสามารถแจกได้ก็แจกแต่มีอยู่เล่มเดียวเท่านั้นเองโอเคนะครับแล้วเราพบกันในออพีโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story